ลูกชายเขาแนะนำให้ปลูกเพราะว่าเอามาปลูกที่ภาคอีสานลองดูเพราะว่ามันจะให้ผลผลิตหรือว่าจะรสชาติจะกินได้หรือไม่ได้ต้องเอามาลองดูซะก่อนครับแล้วผลเป็นไงครับเห็นว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วเพราะว่ารสชาติก็ใช้ได้ครับ